ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลายนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาตรัสรู้เองโดยชอบทำสติกำหนดรู้จิตของตนเองเอาตัวรู้กำหนดรู้ที่จิตนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเราเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งอื่นโดยที่สุดแม้กระแสเสียงการบรรยายธรรมหรือแสดงธรรมเราก็ไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราผู้รู้คือพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นที่จิตการทรงตัวอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะก็ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมสติที่สังวรระวังตั้งใจจะสำรวมจิตก็ได้ชื่อว่ามีกิริยาแห่งความเป็นพระสงฆ์อยู่ในจิตดังนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวหมดปัญหาที่เราจะไปกังวลกับสิ่งอื่นๆเพราะธรรมชาติของจิตและกายถ้ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้เขาจะรู้เองโดยอัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่เพียงเครื่องมือเป็นเครื่องมือของจิตที่จะสื่อสารกับโลกภายนอกดังนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมจึงสำคัญอยู่ที่การที่มีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพ่อลีซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่เราเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งท่านจะย้ำสอนอยู่ที่อนาปานุสติอนาปานุสติคือการที่มีการกำหนดสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้วิธีการกำหนดรู้ลมหายใจเราก็เพียงแค่ว่ามีสติกำหนดรู้จิตอยู่เท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่จะปรากฏเด่นชัดที่สุดก็คือลมหายใจเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจเราก็จะรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายนี่ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาเราก็ตายลมหายใจออกไปแล้วไม่ย้อนกลับเข้ามาเราก็ตายนี่เรามองเห็นความจริงได้เด่นชัดในเมื่อรู้ว่าเราจะตายเราก็รู้มรณานุสติคือสติระลึกถึงความตายเพราะฉะนั้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกี่หนท่านอานนท์ก็ทูลตอบว่าวันละพันหนท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานนท์ยังประมาทอยู่เราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจทีนี้เมื่อเรามาพิเคราะห์หรือพิจารณาโดยความเป็นจริงตามพระดำรัสนี้โดยธรรมชาติของผู้ที่เป็นพุทธะคือพระพุทธเจ้าย่อมมีพระสติสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วอยู่ทุกขณะจิตดังนั้นคำที่ว่าระลึกถึงลมหายใจทุกขณะจิตนั้น
ก็หมายถึงการที่พระองค์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกตินั่นเองทีนี้วันหนึ่งๆคนเรานี่หายใจวันละกี่ครั้งกี่หนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจของเราเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็ได้ชื่อว่าเราระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าเราระลึกถึงลมหายใจทุกขณะจิตทุกขณะที่มีลมหายใจนี่ความหมายของพระองค์เป็นอย่างนี้สมัยที่ท่านพ่อลียังมีชีวิตอยู่ท่านก็ถือว่าอาตมะนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วยังเป็นหลานของท่านด้วยท่านมีศักดิ์เป็นปู่เวลาท่านโปรดไปเยี่ยมเมื่อไรท่านจะบอกว่ามหาพุทธกำหนดจิตรู้ลมหายใจเดี๋ยวนี้ท่านไม่เคยสอนอย่างอื่นท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ลมหายใจพอมีสติกำหนดรู้ลมหายใจสักพักหนึ่งท่านจะถามว่าสบายไหมเวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ทำอะไรมันก็สบายหมดเพราะมันกลัวบารมีของครูบาอาจารย์ก็ต้องตอบท่านว่าสบายมากแล้วท่านก็ย้ำว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาสำคัญอยู่ที่อนาปานุสติทำไมจึงว่าสำคัญอยู่ที่อนาปานุสติเรียนถามท่านท่านก็บอกว่าใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามหรือจะพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วซึ่งยังไม่ใช่สมาธิเป็นแต่เพียงความสงบจิตหยุดนิ่งไม่นึกถึงอะไรอีกแล้วในขณะที่จิตอยู่ว่างๆลมหายใจจะปรากฏเด่นชัดที่สุดซึ่งจิตมันจะวิ่งไปหาลมหายใจเองนี่ท่านว่าอย่างนี้สรุปความว่าใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์เดิมที่กำหนดพิจารณาอยู่ก็ดีบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีจิตจะวิ่งเข้าหาลมหายใจอันเป็นธรรมชาติของร่างกายเมื่อจิตมาจับลมหายใจในช่วงนั้นจิตจะกำหนดรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะไม่นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเองเฉยอยู่เหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจบางครั้งลมหายใจจะปรากฏว่าหายใจแรงขึ้นเหมือนกับคนเหนื่อยหอบท่านก็เตือนให้มีสติกำหนดรู้อยู่เฉยๆบางครั้งจะรู้สึกว่าลมหายใจแผ่วเบาลงไปเหมือนใจจะขาดเหมือนจะหยุดหายใจท่านก็เตือนให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นใจกับความเป็นเช่นนั้นสติเขาจะกำหนดรู้ของเขาอยู่เองโดยธรรมชาติถ้าหากผู้สติยังไม่เข้มแข็งเมื่อเหตุการณ์อันนี้บังเกิดขึ้นจะเกิดเอะใจตกใจแล้วสมาธิก็ถอนก็ตั้งต้นบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาไปใหม่จนกว่าจิตจะไปถึงความเป็นเช่นนั้นคือไปถึงจุดนิ่งว่างทีนี้จิตที่ไปหยุดนิ่งว่างอยู่เฉยๆอันนั้นอย่าเข้าใจว่าจิตมีสมาธิมันเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นเมื่อจิตจะเป็นสมาธิมันเปลี่ยนสภาพจากความสงบพอมันไปเกาะลมหายใจปั๊บจะรู้สึกว่าสว่างนิดๆตามกำลังของจิต
ทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีพลังสมาธิมีพลังสติเข้มแข็งจิตสงบละเอียดลงไปแล้วความสว่างไสวมันจะปรากฏขึ้นในช่วงที่จิตสงบสว่างไสวปรากฏขึ้นนั้นร่างกายยังปรากฏอยู่จิตจับลมหายใจเป็นอารมณ์คือวิตกถึงลมหายใจอันนี้เป็นองค์แห่งวิตกทีนี้สติสัมปชัญญะที่เตรียมพร้อมรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นเป็นวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารจิตแน่วแน่ต่ออารมณ์ที่ตนวิตกถึงย่อมมีความดูดดื่มซึมซาบแล้วก็เกิดมีปีติปีติเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรมเมื่อปีติบังเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบผู้ใจอ่อนมีปีติอย่างแรงตัวจะสั่นตัวจะโยกน้ำตาไหลขนหัวลุกขนหัวพองท่านพอลีท่านเตือนให้กำหนดสติรู้ตัวอยู่เฉยๆพยายามรักษาสภาพจิตให้เป็นปกติไม่ต้องหวั่นไหวต่ออาการที่เป็นไปเช่นนั้นเมื่อจิตมีปีติก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความเป็นหนึ่งกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจความเป็นหนึ่งก็คือเอกัคคตาถ้าหากสมาธิในขั้นนี้ดำรงอยู่ได้นานๆหรือผู้ปฏิบัติสามารถเข้าสมาธิออกสมาธิได้คล่องตัวซึ่งเรียกว่าวสีการชำนาญในการออกการเข้าสมาธิแล้วสมาธิก็ดำรงอยู่นานๆจะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติได้ปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานักปฏิบัติที่เคยผ่านแล้วย่อมเข้าใจดีทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตนิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกถึงอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิจิตก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานมีองค์ประกอบคือปีติสุขเอกัคคตาเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งอาการแห่งปีติขนหัวลุกขนหัวพองหายไปหมดสิ้นยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาตอนนี้จะรู้สึกว่ากายค่อยจางๆเกือบจะหายไปแต่ยังปรากฏอยู่สุขก็เป็นสุขที่ละเอียดสุขุมอันนี้สมาธิอยู่ในขั้นจตุทัยตติยฌานมีองค์ประกอบ2คือสุขกับเอกัคคตาเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งกายจางหายไปตอนนี้กายหายหมดแล้วยังเหลือจิตดวงนิ่งสว่างไสวรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนไม่มีจิตไม่ได้นึกถึงอะไรจิตรู้อยู่ที่จิตสมาธิขั้นนี้ถ้าเรียกโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตเรียกโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเรียกโดยฌานก็เรียกว่าจตุทฌานมีองค์ประกอบ2คือเอกัคคตาความเป็นหนึ่งกับอุเบกขาความเป็นกลางของจิตเป็นสมาธิอยู่ในขั้นจตุตถฌานส
มาธิขั้นนี้ร่างกายตัวตนหายหมดยังเหลือแต่จิตดวงสว่างไสวอยู่แต่ยังยึดความสว่างเป็นอารมณ์จิตเป็นอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ที่ตนอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะผู้ภาวนาได้ชื่อว่าได้สมาธิขั้นสมถกรรมฐานทีนี้สมาธิขั้นสมถกรรมฐานที่ยังไม่มีพลังงานเพียงพอก็ได้แต่จุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นฐานสร้างพลังจิตแม้ว่าความรู้ความเห็นอะไรจะไม่บังเกิดขึ้นในขณะที่จิตทรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็ตามแต่จะได้พลังจิตคือพลังทางสมาธิทางสติเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีร่างกายถ้าจิตดวงนี้จะไม่เดินวิปัสสนาก็จะถอยโพดออกมาจนกระทั่งถึงความเป็นปกติอย่างธรรมดาเหมือนไม่ได้มาไม่เหมือนกับที่ยังไม่ได้ภาวนาแต่ถ้าจิตบางดวงมีอุปนิสัยเบาบางจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาพอถอนออกมาพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตดวงนี้ก็จะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้นักปฏิบัติบางท่านอาจจะเข้าใจจิตว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ความจริงไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความคิดฟุ้งขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่ตรงที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ปล่อยวางคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้วิ่งตามเรื่องราวที่จิตคิดกำหนดรู้เพียงจุดที่เกิดความคิดเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาจิตที่มันคิดไปนั้นมันคิดเรื่องอะไรสารพัดจิตปาจิปาถะที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีลักษณะเหมือนกันกับเราผูกลิงไว้บนต้นไม้มันจะกระโดดไปกิ่งโน้นกระโดดไปกิ่งนี่บางทีมันก็แยกเขี้ยวยิงฟันมันจะมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเพราะความคิดอันนี้จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาถ้าสติสัมปชัญญะมันรู้พร้อมมันก็สักแต่ว่าคิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ยึดอะไรไว้เป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทีนี้เมื่อจิตของท่านผู้ใดเป็นเช่นนี้ ถ้าหากไม่ไปเผลอคิดว่าจิตฟุ้งซ่านปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันมันอยากคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่ว่าเรามีสติกำหนดตามรู้เรื่อยไปเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติตอนนี้สมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติปัญญาก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเรากำหนดหมายเอาความดีจากความเป็นเช่นนี้ของจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อจิตไปสุดท่วงมันแล้วบางทีมันจะหยุดนิ่งปั๊บลงไปบางทีก็รู้สึกแจ่มๆอยู่ภายในจิตบางทีก็สงบละเอียดลงไปถึงขั้นจตุตถฌานไปยับยั้งอยู่ในจตุตถฌานตามสมควรแล้วก็ไหวตัวออกมาจากสมาธิขั้นนี้พอมาถึงจุดที่มีร่างกายเกิดวิตกวิจารขึ้นมาแล้วก็จะพิจารณาอธิบายเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ตัวเองฟังช็อตๆบางทีเขาอาจจะบอกว่าความคิดเป็นอาหารของจิต
ความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายแล้วจิตจะสามารถกำหนดหมายความยินดียินร้ายว่าความยินดีคือกามตัณหาความยินร้ายคือวิภวตัณหาความยึดคือภวตัณหาในเมื่อจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่พร้อมความยินดียินร้ายมันก็บังเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็บังเกิดขึ้นสลับกันไปเมื่อผู้มีสติสัมปชัญญะมีพลังทางสมาธิทางสติปัญญาจิตก็สามารถที่จะกำหนดหมายรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจิตก็จะกำหนดรู้อยู่ที่จิตสิ่งที่เกิดดับอยู่กับจิตแล้วในที่สุดจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่ทางหนึ่งที่จิตของนักปฏิบัติจะเป็นไปแล้วอีกทางที่สองในเมื่อจิตสงบลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปสมาธิจิตเกิดความสว่างสวัยแต่ร่างกายตัวตนยังปรากฏอยู่จิตยังเสวยปีติสุขซึ่งเกิดจากสมาธิในช่วงนี้ถ้าจิตส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาบางทีเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์บางทีเห็นครูบาอาจารย์มาหาหรือมาเทศให้ฟังบางทีเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์เสด็จมาโปรดแล้วก็มาเทศให้ฟังทีนี้เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ท่านพ่อรีสอนว่าอย่างไรท่านว่าอย่าไปแปลกใจอย่าไปตกใจอย่าไปเอะใจอย่าไปยึดในนิมิตนั้นและอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามีอะไรมาปรากฏตัวให้เรารู้เราเห็นถ้ายังกำหนดจิตได้อยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นมโนภาพซึ่งเกิดขึ้นกับจิตของเราเองจิตของเราเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาทางแก้ก็คือให้มีสติกำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นถ้าหากในเม็ดที่มองเห็นในสมาธิเป็นภาพนิ่งแน่วแน่ไม่ไหวติ่งหรือบางทีออกจากสมาธิมาแล้วลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าอุคคหะนิมิตคือนิมิตติดตาหรือจิตกำหนดดูภาพนิ่งทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถปรุงแต่งนิมิตนั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายบางทีนิมิตล้มตายลงไปขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็สลายตัวไปต่อหน้าต่อตาหรือบางทีก็ปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาว่าร่างกายที่แตกสลายแล้วแยกออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือบางทีเกิดไฟลุกไหม้ร่างที่นอนตายอยู่นั้นเป็นเท่าเป็นฐานเป็นผงไปหมดหรือบางทีนิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาใหม่มีอันเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อจิตกำหนดหมายรู้ความเปลี่ยนแปลงแห่งนิมิตนั้นแสดงว่าจิตของผู้ปฏิบัติกำลังจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาจิตถอนจากสมาธิมาแล้วเกิดความคิดก็ดี
นั่นเป็นจุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วได้อุคคหานิมิตเป็นสมถกรรมฐานถ้าได้ปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสิ่งใดที่เราตั้งใจปรุงแต่งจะให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาศัยความคิดที่แน่วแน่มันก็เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาอันนั้นเรียกว่านิมิตที่เราปรุงแต่งแต่ถ้าหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาเองอันนั้นเรียกว่านิมิตมันเป็นเองอันนี้ลักษณะของจิตที่พุ่งกระแสออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นในบางครั้งเมื่อจิตพุ่งกระแสออกไปข้างนอกก็ไปเห็นอะไรที่ติดอกติดใจเช่นเห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ไปติดใจในภาพนิมิตนั้นก็เดินตามเขาไปจะปรากฏเหมือนกับว่าเรามีร่างหนึ่งเดินตามเขาไปเขาจะพาเราไปเที่ยวนรกเขาจะพาเราไปเที่ยวสวรรค์หรือบางทีเขาจะพาเราไปดูเมืองนิพพานซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นมโนภาพขึ้นมาทั้งนั้นทีนี้ตอนนี้ในเมื่อจิตเป็นไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะไปบังคับไม่มีทางที่จะไปตกแต่งจิตให้เป็นอย่างไรนอกจากจิตของเราจะปรุงแต่งไปเองโดยอัตโนมัติในเมื่อไปสุดท่วงของมันแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเองอันนี้ธรรมชาติของสมาธิที่มันเป็นไปถ้าหากกระแสจิตส่งออกไปนอกมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นในบางครั้งมันอาจจะไปรู้เรื่องลับๆลี้ๆอันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่มองเห็นด้วยตาเช่นไปรู้วาระจิตของคนอื่นไปรู้ความประพฤติของคนอื่นหรือไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติสมาธิซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปถ้าท่านผู้ใดมีประสบการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปล่อยจิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไปสุดท่วงมันแล้วมันจะย้อนกลับมาเองจิตมันไปดูข้างนอกมันไปสำรวจโลกเพื่อมันจะได้รู้ว่าโลกกับวิถูนั่นคืออะไรอันนี้เป็นสองทางละที่จิตมันจะเปลี่ยนไปแล้วอีกทางหนึ่งในเมื่อจิตมาจับลมหายใจเมื่อจิตสงบสว่างจะมองเห็นลมหายใจเป็นท่อยาววิ่งออกวิ่งเข้าแล้วจิตก็จะไปยึดอยู่ที่ท่อลมวิ่งออกวิ่งเข้าซึ่งสว่างไสวเหมือนหลอดลิออนบางทีเป็นท่อยาวบางทีก็เดินตั้งแต่จมูกลงไปถึงเหนือสะดือสองนิ้วบางทีก็มองเห็นแต่ข้างในเห็นแต่อยู่ภายในกายบางทีก็มองเห็นพุ่งออกมาข้างนอกด้วยซึ่งแล้วแต่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เป็นประสบการณ์ทีนี้ถ้าหากจิตไม่เป็นอย่างนั้นพอวิ่งออกวิ่งเข้าตามลมซึ่งเข้าออกเข้าออกเมื่อจิตสงบนิ่งเข้าไปมันจะเป็นนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเรียกว่าดวงสว่างอยู่กลางกายนั่นเองที่นี้นอกจากจะสงบนิ่งสว่างเป็นดวงสว่างอยู่ท่ามกลางของกายแล้วยังสามารถพุ่งกระแสความสว่างออกมารอบตัวในขณะนั้นจิตจะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในกายของตนเองทั่วหมดในขณะจิตเดียวตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงมัตตเกมัทธลุงคังมันสมองเป็นที่สุดจะรู้เห็นในขณะจิตเดียว
ทีนี้ในเมื่อจิตไปกำหนดรู้เห็นอยู่ภายในกายรู้เห็นอวัยวะครบถ้วนอาการ32จิตค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงฌานที่4ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตผ่านความเป็นอย่างนี้แล้วไปสู่จุดซึ่งเรียกว่าจตุทฌานจิตอาจจะมาลอยเด่นอยู่เหนือร่างกายแล้วจะมองเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปทีละอย่างละอย่างละอย่างในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะทรุดหวบลงไปแหลกละเอียดหายสาบสูญไปกับผืนแผ่นดินแล้วก็ยังเหลือแต่จิตสว่างสวัยอยู่เพียงดวงเดียวบางทีอาจจะเป็นย้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายหนอันนี้ก็พึงเข้าใจว่าจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ความจริงว่าร่างกายของเราจะเป็นไปเช่นนั้นทีนี้บางทีอาจจะมองเห็นร่างกายแยกกันเป็นกองกองเป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็รู้สึกว่ามีกายถ้าสมาธิจิตที่กายหายไปแล้วนี่พอจิตย้อนกลับมาหากายตอนนี้นักปฏิบัติต้องประคองสติให้ดีเพราะเมื่อจิตมาสัมพันธ์กับกายเราจะรู้สึกสู้ซ่าทั่วร่างกายเหมือนกับฉีดยาแคลเซียมเข้าเส้นอย่างแรงจะวิ่งสู้ไปทั่วกายตั้งแต่หัวสุดเท้าตอนนี้นักปฏิบัติผู้มีสติสัมปชัญญะจะไม่ตื่นตกใจจิตจะมีสติกำหนดรู้ความเป็นไปจนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นปกติพอมีความเป็นปกติสมาธิยังอ่อนๆจิตก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วมันก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเล่าเน่าเปื่อยผุพังทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไปไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนจิตมันจะว่าอย่างนี้ในขณะที่มันรู้เห็นนิ่งอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นร่างกายตายมันก็เฉยเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังมันก็เฉยแต่มันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้หมดทุกอย่างอันนี้เรียกว่าความรู้เห็นในขั้นสัจธรรมสัจธรรมย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติและก็เป็นความรู้ความเห็นในสมาธิขั้นสมถะเสียด้วยนะพองั้นนักปฏิบัติที่ภาวนาไม่ถึงขั้นอย่าด่วนไปปฏิเสธว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้จิตของคนเราแม้ไม่มีร่างกายตัวตนสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นรู้เห็นเหมือนกับคนใบ้รู้เห็นนิ่งๆอยู่เฉยๆแต่ว่าสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทำไมจึงไม่พูดทำไมจึงไม่คิดในขณะท่านกายไม่มีจิตไม่มีเครื่องมือจึงคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นสงสัยหรือเปล่าถ้าสงสัยปฏิบัติให้มันไปถึงขั้นนี้แล้วจะหายสงสัยอย่ามัวแต่ไปเถียงกันว่าสมาธิขั้นสมถะมันไม่เกิดภูมิความรู้ไม่เกิดภูมิความรู้ขอประทานโทษไม่ใช่ตำหนิยกโทษแท้ที่จริงตัวภาวนาไม่ถึงขั้นไปอ่านกันแต่เพียงตำรับตำราเท่านั้นถ้าหากนักปฏิบัติสมาธิภาวนาชาวพุทธเนี่ย
ยังเห็นว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้อยู่ตราบใดโพธิบริษัทก็จะพากันโง่จนกระทั่งศาสนาสาบสูญไปจากโลกไม่ใช่ด่านะให้พยายามไปพิจารณาดูให้ดีสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติเท่าที่สังเกตดูในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้เช่นอย่างมาภาวนาพุทโธ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 แล้วก็ข่มจิตลงไปน้อมจิตลงไปน้อมจิตลงไปอาศัยการฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญในเมื่อมาเกิดความคล่องตัวเราจะสะกดจิตตัวเองให้หยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความหยุดนิ่งของจิตตามที่เราตั้งใจจะให้หยุดนิ่งมันไม่ใช่สมาธิหนาพระเดชพระคุณมันเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นสมาธิจริงๆเมื่อจิตหยุดนิ่งมันจะเปลี่ยนสภาวะพลิกพลับเป็นนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้าหากกายปรากฏในขณะนั้นจะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาพร้อมนิวรณ์ห้าทั้งหลายมันจะสงบระงับไปหมดอันนี้มันจึงจะเรียกว่าสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิเมื่อสมาธิธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติไม่สามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจไปไหนได้หรอกนอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยพลังของศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมพร้อมแล้วซึ่งเราสวดสติปัฏฐานสี่เมื่อตะกุสักครู่นี้ว่าเอกายโนมัคโคสัมมทักขาโตสัตตานังวิสุทธิยะเมื่ออริยมรรคเมื่อศีลสมาธิประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งศีลก็เป็นอธิศีลสมาธิก็เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาในเมื่อศีลสมาธิเป็นอธิผู้ยิ่งใหญ่ก็สามารถปฏิวัติภูมิจิตภูมิธรรมไปตามขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลังนั้นจะบันดาลให้เป็นไปอย่างไรผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะมีสัญญาเจตนาจะน้อมจิตไปอย่างไรจิตจะออกนอกเป็นเรื่องของจิตจิตจะเข้าในเป็นเรื่องของจิตจิตจะมากำหนดรู้อยู่ที่จิตเป็นเรื่องของจิตซึ่งเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในขณะที่จิตเป็นไปเช่นนั้นจะไปรู้ไปเห็นอะไรก็เพียงแต่ว่าเฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละเช่นอย่างรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆคำว่าอนิจจังก็ไม่มีทุกขังก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีถ้าไปขืนมีแล้วสมาธิมันจะถอนเราอาจจะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราว่าได้ตั้งแต่จิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วนี่มันจะปรากฏแต่สิ่งที่เกิดดับอยู่เท่านั้นแล้วคำพูดที่ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะไม่มีมันจะมีต่อเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมันจึงจะพูดเป็นเพราะมันมีกายเป็นเครื่องมือแล้วอันนี้ทางเป็นไปของจิตทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อสรุปรวมลงไปแล้วว่าเราจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะพิจารณาอะไรก็ตามการบริกรรมภาวนาเรียกว่าปฏิบัติตามแบบของสมถะการพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อได้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงและทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยภาษาคำพูดอะไรต่างๆมันจะไม่มีผู้ปฏิบัติแบบวิปัสสนาก็ดีแบบสมถะก็ดีในเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์แล้วมันจะไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆ
ทีนี้จุดที่มันนิ่งว่างเนี่ยทางหนึ่งมันพุ่งกระแสออกนอกเกิดภาคนิมิตดังที่กล่าวอีกทางหนึ่งมันวิ่งตามลมเข้ามาข้างในจะมารู้เห็นอวัยวะภายในร่างกายซึ่งเรียกว่ารู้อาการ32มันจะไปจนกระทั่งถึงจตุตถฌานทีนี้อีกทางหนึ่งมันไม่ไปไหนละจิตกำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวไม่เข้านอกไม่ออกในแล้วจะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจิตรู้จิตอย่างเดียวถ้ากายยังมีอยู่มันก็จะเห็นอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างละเอียดนี่ทางไปของจิตมันมีอยู่3ทางเท่านี้อันนี้ขอฝากนักปฏิบัติทั้งหลายเอาไว้พิจารณาก่อนที่จะจบเรื่องราวนี่อยากจะขอนำพระโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาโอวาทของหลวงปู่เสามีอยู่เพียงสั้นๆท่านพูดเป็นปริศนาขึ้นมาว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดพ่อถามว่าจิตฟุ้งซ่านหรือไงท่านอาจารย์ท่านจะตอบว่าเอ้าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าลองฟังดูสินักปฏิบัติทั้งหลายเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดจิตฟุ้งซ่านหรืออย่างไรอ้าวถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าอ้าวไปนอนนั่งคิดนอนคิดตีความหมายของโอวาทครูบาอาจารย์ให้แตกถ้าตีโอวาทของครูบาอาจารย์ให้แตกแล้วเราจะได้หลักในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เสาฝากไว้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้โอวาทของหลวงปู่มั่นถีติภูตังถีติภูตังมีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เคยถามถีติภูตังของพระอาจารย์มั่นหมายความว่าอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่แหละก็ทูลตอบท่านว่าสวดมนต์ถวายท่านธรรมธิตาตาธรรมนิยามตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยธรรมนิยามตาเพราะความที่สภาวะธรรมทั้งหลายมาหมุนรอบจิตคือจิตสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสและอารมณ์แต่ไม่มีความหวั่นไหวตามกิเลสและอารมณ์นั้นๆจึงได้ชื่อว่าถีติภูตังถีติความตั้งมั่นของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิภูตังความไหลไปความเปลี่ยนแปลงไปความวิ่งไปของสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือโอวาทของหลวงปู่มั่นโอวาทของหลวงปู่ฟั่นอย่าปล่อยให้จิตมันว่างอย่าปล่อยให้จิตมันว่างความหมายของท่านตีความหมายว่าอย่างไรบางท่านอาจจะว่าไม่ปล่อยให้จิตว่างนี่มันจะต้องคิดต้องสวดมนต์ต้องท่องอะไรอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่าไปเข้าใจเช่นนั้นคำว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างนี่หมายความว่าให้มีสติกำหนดรู้จิตอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำไมหนอท่านผู้นี้จึงสอนว่าอย่าทำจิตอย่าปล่อยให้จิตมันว่างแล้วให้มีสติกำหนดจิตท่านเอาความรู้และหลักฐานมาจากไหนในเมื่อมองไปในหลักปริยัติมีพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่าเอทาปัสสติมังโลกังจิตตังราชรถูปมังยัตถาปาราวิสีรันตินัตถิสังโฆวิจารณตังเยจิตังสัญญเมสันติโมกขันติมาระบันธนาสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตบรรจงดุจราชรถทรงของพระราชาที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่
ผู้ใดจักสำรวมซึ่งจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารชัดเจนหรือเปล่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างคือมีสติสำรวมจิตอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติสำรวมจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารนี่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นท่านอาศัยหลักฐานตามพุทธโอวาทตอนนี้ทีนี้หลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งรู้อยู่ในสิ่งเดียวความรู้อื่นความเห็นอื่นไม่ปรากฏขึ้นเป็นสมาธิแบบอารัมมณูปนิธานเป็นสมาธิในฌานสมาบัติทีนี้สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดคือจิตสงบนิ่งลงไปนิดนึงความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุทีนี้ในเมื่อความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรความคิดคือวิตกใช่ไหมสติที่รู้พร้อมอยู่ที่ในขณะที่จิตเกิดความคิดคือวิจารใช่หรือเปล่าในเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติและสุขมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นสมาธิในวิปัสสนานี่อาศัยองค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันกับสมาธิในฌานสมาบัติแตกต่างกันโดยที่ว่าสมาธิในฌานสมาบัติไม่เกิดภูมิความรู้เป็นแต่เพียงทำจิตให้ละเอียดจนกระทั่งเกือบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่สมาธิในอริยมรรคนี้พอจิตสงบนิ่งลงไปปั๊บบางทีก็รู้สึกแจ่มๆแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาแบบรั้งไม่อยู่ซึ่งนักปฏิบัติบางท่านเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปเข้าใจผิดบางทีก็จิตสว่างแล้วก็เกิดเห็นโน่นเห็นนี่ทางนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตเลิกรู้เห็นนิมิตแล้วก็มาเกิดความภูมิความรู้ความคิดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอีกเหมือนกันอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรคซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจถูกต้องในช่วงใดจิตต้องการสงบนิ่งปล่อยให้นิ่งช่วงใดจิตต้องการคิดปล่อยให้คิดแต่มีสติกำหนดตามรู้ทีนี้ถ้าหากสมาธิถึงขนาดที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรหรอกเขาจะเป็นไปเองของเขาจิตของเราจะรู้เฉยอยู่เท่านั้นบางครั้งพอจิตสงบแล้วมันเกิดมีความคิดขึ้นมาฟุ้ง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 ขึ้นมาจิตอาจจะแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูงานอีกมิติหนึ่งถ้าร่างกายปรากฏจะมาสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวที่คิดอยู่ไม่หยุดเป็นจิตเหนือสำนึกตัวที่เฝ้าดูคือตัวผู้รู้ได้แก่สติตัวที่หยุดนิ่งคือจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานลองไปปฏิบัติดูนะจะเป็นไปได้ไหมอย่างที่ว่านี้อันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เทศโอวาทของหลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิตามความหมายของหลวงปู่องค์นี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปได้นิดนึงความคิดความรู้มันผุดขึ้นมาเหมือนกับสมาธิในอริยมรรคของหลวงปู่เทศทีนี้ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันกันอยู่โดยอัตโนมัติมันเป็นจิตเดินวิปัสสนาทีนี้จิตดวงนี้เอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งระลึกของสติ
เมื่อความคิดความรู้มันเกิดขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็กำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติความตั้งใจหรือเจตนาจะให้จิตเป็นไปอย่างนั้นอย่างไรนั้นไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิและปัญญาทีนี้ในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติมีสติรู้พร้อมอยู่โดยอัตโนมัติสมาธิมันก็ค่อยเด่นขึ้น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 คือจิตมันสงบละเอียดลงไปนั่นเองแล้วในที่สุดอารมณ์กับจิตมันจะแยกออกจากกันกลายเป็นสามมิติดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิทีนี้ความหมายและความเป็นไปของมติของครูบาอาจารย์ตามที่กล่าวมานี้จุดมุ่งหมายอยู่ที่จุดเดียวคือความเป็นตรงกันแต่เมื่อท่านพูดท่านใช้โวหารคนละอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาว่าจิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดหลวงปู่มั่นสีติภูตังหลวงปู่ฟั่นอย่าปล่อยให้จิตว่างหลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดหลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิความหมายมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองแต่ท่านใช้ภาษาคนละภาษาอันนี้โอวาทของครูบาอาจารย์ดังที่กล่าวมานี่นักปฏิบัติควรจะได้นำไปพิจารณาได้จดจำดำเนินตามปฏิปทาของท่านทีนี้มาสรุปลงที่โอวาทของหลวงปู่ลีหรือท่านพ่อลีท่านพ่อลีท่านปฏิบัติท่านยึดอนาปานุสติเป็นหลักแล้วท่านสอนท่านก็สอนอนาปานุสติถ้าลูกศิษย์มีอุปนิสัยเบาบางท่านจะสอนให้มีสติกำหนดลมหายใจอยู่เฉยๆแต่บางท่านที่มีอุปนิสัยค่อนๆอะไรล่ะค่อนๆจะเชื่องช้าหรือหยาบหน่อยท่านก็สอนให้ภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกถ้าผู้ที่มีอุปนิสัยน้อยหรือว่าบารมีน้อยท่านก็สอนให้กำหนดลมหายใจแล้วนับ1 2หายใจเข้านับ1 2หายใจออกนับ1 2หายใจเข้า1 2 3หายใจออก1 2 3จนกระทั่งทวีคูณขึ้นไปจนกระทั่งถึง10หายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะโดยตรงเมื่อจิตสงบลงไปแล้วการนับมันก็จะทิ้งไปเพราะการนับมันก็เหมือนบริกรรมภาวนานั่นแหละทีนี้เมื่อมันทิ้งการนับแล้วมันก็จะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวเท่าที่เล่ามานี่เป็นโอวาทของครูบาอาจารย์เกรดเล็กเกรดน้อยเท่าที่สามารถจำได้ทีนี้ขอทำความเข้าใจกับนักปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้นักปฏิบัติเราเนี่ยมักจะไปยึดมั่นถือมั่นในหลักและวิธีการตามหลักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาเสียงกันอยู่ที่ชุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังอยู่นี่แหละใครก็ว่าของใครดีใครก็ว่าของใครวิเศษเรามาคิดอย่างนี้ดีไหมล่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านเอายกหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธที่ไหนมาท่องนั่นเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกคำพูดสามคำนี้มันก็ยังไม่มีดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีคำที่จะท่องท่านจึงเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ดังนั้นท่านพ่อของเรานี่ก็ยึดลมหายใจมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นส่วนใหญ่
ครูบาอาจารย์ที่ย้ำสอนให้กำหนดลมหายใจเนี่ยแสดงว่าท่านมีความรู้ความฉลาดในการปฏิบัติมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของท่านมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อจิตหยุดพิจารณาหยุดบริกรรมภาวนาจิตว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะไปรู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นท่านพอรีท่านจึงได้ยึดหลักนี้พระพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ลมหายใจจนกระทั่งได้สมาธิไปตามลำดับท่านตอนปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเสร็จแล้วก็วอกเข้าไปสู่สัญญาเวสยิตานิโรธเข้านิโรธสมาบัติไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้เมื่อสร้างพลังจิตพร้อมแล้วจิตเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งสามารถแผ่รัศมีคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้นรกรู้มนุษย์รู้สวรรค์ท่านอ่านคัมภีร์มามากแล้วพูดย่อๆเพียงแค่นี้คือท่านรู้โลกโลกนรกโลกมนุษย์โลกสวรรค์รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาปาทญาณอาสวัคคายาณในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมยามแล้วก็รู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานเพราะในช่วงนั้นร่างกายตัวตนของพระองค์ท่านหายหมดยังเหลือแต่จิตสว่างสวัยอยู่เหมือนดวงอาทิตย์แผ่รัศมีคลุมโลกสว่างสวัยทั่วไปทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูเมื่อตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆโดยอัตโนมัติเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกายก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้นั้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพระองค์พิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามจตุปาปาตญาณจบลงในมัชฌิมยามอาสวัคคายานจบลงในปัจฉิมยามเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสวะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยโดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็รู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานรู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติเพราะจิตไม่มีตัวพูดไม่ติดคิดก็ไม่ติดเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสรู้ว่ามีร่างกายจึงได้มาทรงพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นนั้นตามลำดับยามจนกระทั่งถึงสว่างจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ขอเสนอมติความคิดความเห็นไว้ให้นักปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยกันพิจารณาถ้าหากสมมติว่าท่านพิจารณาดูความตายถ้าเห็นคนอื่นมาตายให้เราดูสัตว์อื่นมาตายให้เราดูเรายังไม่เห็นความตายแต่ถ้าเราเห็นตัวเราเองตายให้เราดูตัวเราเองตายให้เราดูนี่มันตายอย่างไรคือวิญญาณจิตนี่มันวิ่งตามลมออกไปแล้วก็หนีไปลอยเด่นอยู่เหนือร่างกายพอเสร็จแล้วก็มองลงมาดูร่างกายเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปหมดนี่ในลักษณะอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเห็นความตายทีนี้เมื่อเห็นคนอื่นตายสัตว์อื่นมาตายให้เราดูนั่นเราเห็นแต่ความตายของคนอื่นสัตว์อื่นในทำนองเดียวกันที่ครูบาอาจารย์สอนเรา
ให้เราพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปพิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารก็คือคนและสัตว์เป็นสังขารที่มีชีวิตจิตใจสังขารอีกอย่างหนึ่งก็คือดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนสังขารไม่มีชีวิตจิตใจเราก็ได้ไปเที่ยวกล่าวตู่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่หาได้มองเข้ามาข้างในไม่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราไปกล่าวตู่เขาต่างหากเราตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไอ้ตัวจิตวิญญาณนี่เองถ้าตาเห็นรูปถ้าจิตวิญญาณมันปกติไม่ยินดียินร้ายมันก็ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามันรู้อารมณ์อะไรต่างๆผ่านเข้ามาแล้วมันไหวหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็เกิดยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เรื่อยร่ำไปอันนี้คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขึ้นที่จิตของเรานี่แหละตัวการสำคัญที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมจิตตั้งทันตั้งสุขาวะหังจิตที่อบรมแล้วนำสุขมาให้ทำไมมันจึงนำสุขมาให้ก็เพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นอิสระแก่ตัวอย่างเต็มที่วิญญาณหรืออารมณ์ต่างๆนี่ลากคอมันไปสับไปยำไม่ได้มันก็เป็นตัวของตัวเองมันก็เที่ยงมันก็ไม่เป็นอนัตตามันก็ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นตัวของตัวเองโดยอิสระและอีกอันหนึ่งได้รับเอกสารจากสำนักวิจัยวิจารณ์ธรรมะทั้งหลายทั้งฝ่ายนักปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัติท่านก็กรุณาแจกไปให้อ่านปัญหานั้นมีว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาพระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาทางฝ่ายหนึ่งว่าพระนิพพานเป็นอัตตาอีกฝ่ายหนึ่งพระนิพพานเป็นอนัตตาเพราะอาศัยพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาพระนิพพานก็เป็นธรรมจึงเป็นอนัตตาผู้ที่ว่าพระนิพพานเป็นอัตตานั้นไปอาศัยโวหารที่ว่าอัตตาทีปะอัตตสรณาอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงจึงเป็นอัตตาผิดหรือถูกท่านพุทธบริษัททั้งหลายฝ่ายหนึ่งว่านิพพานเป็นอัตตาฝ่ายหนึ่งนิพพานเป็นอนัตตาอาตมาจะขอเสนอความคิดเห็นอย่างนี้พระนิพพานไม่ใช่อัตตาพระนิพพานไม่ใช่อนัตตาแม้แต่นิพพานก็ยืมคำพูดกล่าวถึงอาการดับของกิเลสมาพูดนิพพานะแปลว่าดับอะไรดับกิเลสโลภโกรธหลงอาสวะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจอันนี้เรียกว่าดับมาเอาอาการดับเรียกชื่อธรรมะสูงสุดว่าพระนิพพานแต่ความจริงนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเป็นแต่เพียงกิริยาการดับกิเลสเท่านั้นส่วนที่สิ่งที่อยู่เหนือการดับนั่นคืออะไรสิ่งที่อยู่เหนือการดับนั่นคืออะไรสัจธรรมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติพระพุทธเจ้าหาคำพูดที่จะมาบัญญัติให้เราท่องเราอ่านไม่มีจึงไปยืมเอาคำว่านิพพานะดับเป็นชื่อสภาวะหรือมิตินั้นแต่แท้ที่จริงภาษาที่จะมาพูดกันอย่างโดยตรงนั้นมันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงจนปัญญาจึงขมวดลงท้ายธรรมคุณว่า
ปัจจตังเวทิตโภวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองชัดเจนไหมล่ะอันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองถ้าใครถึงจุดที่ว่านั้นแล้วรู้ได้ด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าคำว่านิพพานไม่ใช่สภาวะอย่างนั้นหรอกเป็นแต่เพียงกิริยาการดับกิเลสเท่านั้นแต่สิ่งนั้นมันอยู่เหนือการดับแน่มันจะได้ความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนั้นเอาละวันนี้ขอฝากธรรมะอันเป็นคติเตือนใจแด่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ของเราในสายกรรมฐานโดยตรงคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ลีหลวงปู่ปั้นหลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และท่านอื่นๆก็ได้มรณะภาพเข้านิพพานกันไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่เราผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์จำคำเตือนหลวงปู่ฟั่นได้ว่าอาตมาไปกราบเยี่ยมท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพเพียง3วันในขณะนั้นท่านนอนคุมโปงพอไปกราบแล้วโบกมือห้ามไม่ให้พระรบกวนท่านแต่ท่านบอกว่าเอาลุกเอาลุกเอาลุกหมอไม่ให้ลุกเอาลุกจนกระทั่งพระก็พยุงท่านลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาท่านมองเห็นมือสั่นๆท่านยกขึ้นมาชี้หน้านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็สอนให้หมดแล้วแล้วก็ทำได้ดีด้วยแต่มันยังประมาทอยู่เท่านั้นเองมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปขยันเข้าหน่อยพาหมดพระรุ่นพวกเธอนี่พระกรรมฐานสายนี่มันจะหมดนะอันนี้ลองจำคำพูดของหลวงปู่ฟั่นไปพิจารณาลองดูแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นเราก็ถือเป็นโอวาทคำตักเตือนสั่งสอนว่าพวกเราอย่าประมาททำอย่างไรเราจึงจะรักษาจารีตประเพณีของครูบาอาจารย์เราไว้ได้เวลานี้นักปฏิบัติทั้งหลายของเรานี่จะไปถือแต่การปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นปรมัตถ์เป็นใหญ่เรื่องของสมาธินี่เป็นหลักธรรมกลางๆคนมีศีลก็ทำได้คนไม่มีศีลก็ทำได้คนมีศาสนาก็ทำได้คนไม่มีศาสนาก็ทำได้แต่หัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีอะไรเป็นสิ่งสำคัญสีเลนะโกคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติจะถึงความดับซึ่งกิเลสและบาปกรรมอยู่ที่ศีลเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงทำละศีลให้บริสุทธิ์สะอาดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รักษาให้มันดีอย่าไปอนุโลมหรือไปเพิกถอนสิกขาบทวินัยเพื่อความสะดวกสบายสำหรับตัวเองอาจาริยวัตรอุปชายวัตรให้มันเคร่งครัดการปฏิบัติอาจาริยวัตรอุปชายวัตรนี่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ปราบทิฏฐิมานะของเราเองอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติธรรมนี่คือทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวนี่แหละตัวนี้เพราะฉะนั้นองค์คุณของพระโสดาบันสกายทิฏฐิเป็นตัวแรกที่พระโสดาบันจะต้องตัดขาดตราบใดที่สกายทิฏฐิยังมีกินใจอยู่ไม่มีทางจะสำเร็จมรรคผลนิพพานอุบายวิธีที่ท่านให้มีกิจวัตรอุปชาญวัตรอารามิกวัตรอาจาริยวัตรชันตาคารวัตรขันธวัตร14ข้อเนี่ยอันนั้นเป็นหัวใจการปฏิบัติของกรรมฐานทั้งหลายถ้าขันธวัตร14ข้อนี่ย่อหย่อนแล้วก็เรียกว่ามันจะไกลต่อแนวทางแห่งมรรคผลนิพพาน
เราจะหันหลังให้ครูบาอาจารย์ไกลไปทุกทีทุกทีเพราะงั้นศีลเท่านั้นเป็นตัวสำคัญอย่าไปมองข้ามเอาละการแสดงธรรมการบรรยายธรรมถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างตามสมควรขออุทิศเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่วิญญาณของท่านพ่อดีซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาของพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายด้วยอานิสงส์แห่งการที่เรามีความกตัญญูกตเวทีเคารพบูชาในครูบาอาจารย์จงดลบันดาลจิตใจของเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ให้เข้าถึงคุณของครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คือสภาวะจิตที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีสภาวะจิตที่มีสภาวะสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะแท้แล้วก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ